และนี่ครับคู่ที่2ของรายการครับ68กิโลกรัมมิชาริมาโนลี่ครับจากไซปรัสปัจจุบันวัย22ปีครับกับส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับจากค่ายมวยซูมารีบ็อกซิ่งยิมบีดีกีเป็นถึงแชมป์จากประเทศไซปรัสเลยครับนักชกคนนี้ส่วนด้านมุมแดงครับนักชกไทยครับเพชรสายลุงสิกเจ๊สายลุงครับนายสมศักดิ์ทูปขำครับจากตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับนักชกรายนี้ครับวัย22ปีเท่ากันครับส่วนสูง174ซมสามฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1จากศูนย์กีฬาชุมพลครับสรีระรูปร่างนี่ทางนักชกจากประเทศไซปรัสได้ลอยกว่าเพียงไม่เยอะนะครับห่างกัน6เซนเท่านั้นทางด้านเพชรสายลุงได้ส่วนหนาครับกีฬามวยไทยเป็นกีฬาและความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งอย่างนะครับและที่สำคัญนะครับที่แม็กซ์สเตเดียมแห่งนี้ทีมงานนั้นคัดสรรเรื่องคู่มวยไม่ให้ชาวต่างชาตินั้นเสียเปรียบคนไทยและไม่ให้คนไทยได้เปรียบชาวต่างชาตินะครับต้องอาศัยความคู่ขี้สูสีเลยครับแต่บางทีต้องเข้าอกเข้าใจถึงเรื่องสรีระของคนไทยนะครับอย่างคู่ที่ผ่านมาครับกิติชัยกับฟาดิษนั้นน้ำหนักปล่อยเท่ากันเลยครับก็เป็นรองเรื่องสรีระน้ำหนักนี่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมแต่บางทีเนี่ยระบบมวลกล้ามเนื้อของชกต่างชาตินี่เขาดีกว่าครับเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแต่เรื่องของกระดูกประสบการณ์นั้นของเราเหนือกว่าแน่นอนครับนี่ครับแต่เมื่อพูดนี้ผมบอกว่าเป็นชัยชนะของนักชกจากตุนิเซียซึ่งอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับนักชกไทยอย่าหยุดพัฒนาครับระยะหลังนักชกต่างชาติเขาทำผลงานขึ้นมาเรื่อยๆเขาเอาจริงเอาจังครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศไทยเพื่อมาเรียนรู้เรื่องมวยไทยกีฬาที่เป็นกีฬาประจำชาติของคนไทยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้กีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับเราต้องทำใจยอมรับได้ในเรื่องของความพ่ายแพ้นะครับถ้ากีฬาที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยสามารถเอาชนะต้นตำรับได้นี่หลายหลายคนหลายๆประเทศก็หันมาฝึกฝนแล้วครับที่มุมแดงนี่มีเลิศชัยวอลเวทนานนท์ครับเพื่อนร่วมสังกัดที่เมื่อวานนี้ขึ้นชกในเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกแพ้คะแนนให้กับไผ่ตันเพชรจินดาไปครับมีสาลิสพยายามจะเสียบขวาโอ้โหดูครับแกพยายามจะขวางหน้าและเสียบการเรียนรู้ของนักชกจากไซปรัสนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าทำได้ดีครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากนักชกไทยที่ผมเรียนนะครับโดยเฉพาะนักชกต่างชาติส่วนใหญ่หลายๆคนนะภูมิมวยเนี่ยไปถึงระดับยอดมวยไทยในอดีตนะครับซึ่งการเรียนรู้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลยครับโดยที่สำคัญเขาตั้งใจนะครับตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนโอ้ยแข้งซ้ายของเพชรสายลุงมาแล้วครับมีหมัด 1-2 ตาเลยครับไล่ต้อนมาที่มุมของตัวเองครับโอ้โหเจอซ้ายหน้าเข้าไปถึงแล้วจับจุกครับเอาละครับเพชรสายลุงพยายามจะเล่นเกมมีซาลิสโอ้พยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเริ่มจะฟื้นแล้วครับเมื่อกี้นี่โดนแข้งซ้ายเข้าไปออกอาการตัวอ่อนตัวโยนให้เห็นแล้วครับถีบเลยครับโอ้ยหมอนกันหลักครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ของมวยไทยครับและนี่คือประสบการณ์ล้วนๆของเพชรสายลุงนะครับล็อกคอได้คีบได้ตีไม่ได้ครับการแยกก่อนชาลิสยังคงเดินเข้าหาสายวรยะและนี่ก็พยายามต่อยหมัด 1-2 แล้วทิ้งหมัดขวาทิ้งหมัดขวาโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับหมัดของมิชาลิสโอ้ยดูครับทำได้ต้องรีบทำครับนักชกจากไซปรัสที่แกรอจังหวะอยู่ครับตอนต่อครับจิ้มด้วยซ้ายกระแทกวัชระยะเข้ามาหมดยกที่1ครับที่2เพชรสายลุงพยายามกระแทกมาเย็บซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาช่วงลำตัวนี่ยกแรกดูมีปัญหาเล็กน้อยครับมิชาลิสยกนี้จึงไม่ถอยครับเปิดเกมเลยครับหวดไปที่ต้นขาอยากจะตบด้วยหมัดฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาบริเวณเหนือหัวเข่าของเพชรสายลุงแต่เพชรสายลุงนั้นจับจังหวะแล้วโต้ด้วยซ้ายขวาได้ดีครับเอาละครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วเททิ้งโอ้โหครับเอ้าแล้วพิชิตกันเล่นเป็นงานไปที่ต้นขาซ้ายครับโอ้ยโดนหุบซะโดนจิ้มซ้ายอีกแล้วครับเพชรสายลุงอาศัยความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วครับจังหวะดึงแล้วก็คืนด้วยหมัด
แม่ต่อยหมัดได้ดีครับเพชรแสนลุงไฟนี้ดูครับระหว่างแข้งซ้ายก็ล็อกได้ชลิศไม่ตีครับโอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายครับมาเอาก่อนครับดูด้วยซ้ายชลิศปัดด้วยศอกขวาทิ้งด้วยศอกขวาอีกครั้งครับโอ้พยายามจะเน้นที่ศอกครับพิศลิศดูครับแล้วปัด 1-2 แล้วเสียบด้วยเข่าขวาเพชรแสนลุงพยายามจะสวนด้วยเข่าจังหวะล็อกในกลางเวทีครับนี่ครับมีซ้ายวัดระยะแหย่งเข้าไปก่อนครับโอ้ต้องบอกว่าแรกกันสมศักดิ์ศรีจริงๆครับหลวมไม่ได้ครับแข้งซ้ายของเพชรสายลุงนั้นรออยู่แต่โอ้โหแกจิ้มเข้าซ้ายดื้อๆเลยครับขวาได้เด้งตีโอ้อาศัยจังหวะบินตีเด้งตีแบบสวยๆงามๆเลยครับหัวด้วยซ้ายอีกครั้งครับเพชรสายลุงพยายามจะอาศัยลูกจังหวะเน้นๆแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาวางแข้งซ้ายแต่มิชาลิสพยายามจะอาศัยลูกขยันครับเป็นมวยขวาที่เตะซ้ายหน้าได้ดีครับวันนี้แล้วทางด้านมิชาลิสก็บังซ้ายหน้าไม่ได้เลยครับโอ้รับแล้วก็พยายามจะคืนด้วยหมัดเอาละครับเพชรสายลุงพยายามมิชาลิสพยายามจะอีรันบนแผ่นดินล็อกมัดยัดอีกแล้วครับแม่วงในพยายามจะหาจังหวะหมุนแล้วตีหมุนแล้วยัดไส้ครับเดือดเขาก็ดูประสบการณ์นั้นอยู่ที่เพชรสายลุงนะครับแต่ลูกขยันของมิชาลิสนั้นสร้างปัญหาให้เพชรสายลุงได้พอสมควรเหมือนกันมาครับได้กันคนละทีครับจังหวะวงในมิชาลิสเบียดเข้ามาซอกซ้ายซอกขวาโอ้เพชรสายลุงพยายามจะสวนด้วยเข่าซ้ายมีแข้งมาเติมอีกแล้วครับล็อกได้หิ้วไปปิ่นตีไม่มีคำว่ายอมแพ้จริงๆครับมิชาลิสเบียดเข้ามาเจอซ้ายแล้วสวนด้วยหมัด 1-2 โอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับแกต่อยไปเรื่อยครับแล้วมีบาทานุพักให้เห็นหมดยกที่2ครับสัมมนาประชาสัมพันธ์นะครับแมตช์มวยไทยแล้วก็กีฬาของคนไทยให้ไปสู่ระดับโลกแล้วก็ว่ากันต่อยกที่3ครับมิชาลิสพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่ครับแม่เพชรสายลุงพยายามจะเน้นที่ซ้ายอย่างเดียวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหรือว่าเสียบเข่าซ้ายแต่เจอเหลี่ยมของมิชาลิสเข้าไปหลงเหลี่ยมไปหน่อยครับเมื่อคู่นี้อ้าครับเพชรสายลุงบวกเลยครับโอ้ยชอบเลยครับของชอบของมิชาลิสเลยครับถ้าจังหวะสวนหมัดอย่างนี้นี่มิชาลิสแกชอบเลยครับคงเคลงเลยครับเดี่ยวได้หัวด้วยแข้งขวาสาดด้วยแข้งซ้ายสาดด้วยซ้ายทีโอ้เตะมือยังกระเตะกระสอบเลยครับเพชรสายลุงดูครับแต่มิชาลิสแกไม่ยอมแพ้จริงๆครับจังหวะโดนแข้งแกสวนด้วยหมัดทันทีโอ้หลังจากโดนหมัดคงเคร่งระบบป้องกันตัวต้องละเอียดกว่านี้ครับเพชรสายลุงคล้องมาตีโอ้3ดอกครับเอาละครับวงในนี่ต้องบอกว่าเป็นของชอบของครอบครัวเพชรสายลุงเลยครับเพชรสายลุงเปียกเข้ามาวางแข้งขวาวางแข้งขวาบริเวณเหนือหัวเข่าเลยครับเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าของมิชาลิสโอ้ย้ำเข้าไปเรื่อยๆครับเพียงไม่ประมาทเท่านั้นครับพระราชเพชรสายลุงตีด้วยขวาบิดมาเสียบด้วยซ้ายทีโอ้มาเนื้อๆเลยครับเข่าของเพชรสายลุงมิชาลิสจะแก้เกมอย่างไรครับนี่ครับกระดูกประสบการณ์ล้วนๆเลยครับเสียบด้วยเข่าขวาวนลงมาเสียบด้วยเข่าขวาแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหนี่ครับวันนี้หลักเหลี่ยมครับฝีมือมวยของพระราชเพชรสายลุงฉายแววครับแต่อย่าประมาทนักชกต่างชาติแกมีลูกหนักครับโดยเฉพาะหมัดเสียบด้วยเข่าซ้ายในช่วงปลายยกครับโอ้โหก่อนจากต้องมีแถมอีกดอกครับเอาละครับล็อกในเพชรสลุงเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะอาศัยลูกขยันแล้วครับเพชรสลุงความถี่ในการออกอาวุธแม่มิชลินพยายามจะสวนด้วยหมัด 1-2 ล็อกในแล้วเสียบเลยครับนี่ครับโอ้ก่อนจากต้องมีครับจังหวะเข็นเข้าเชือกแล้วตีตามน้ำโอ้ยน่าจังหวะบวกครับโอ้บินไปโดนศอกครับสวนเข้ามาเกือบไปแล้วครับโอ้โหมิชาลิสแกรอจังหวะอยู่แล้วครับเกือบจะลงเปครับมาครับหักมาเจอแข้งซ้ายโอ้นี่ครับต้องระวังครับไม่ใส่ลุงโอ้และจังหวะขวางของมิชาลิสปักกระสอบซ้ายโอ้ได้แผลได้เลือดหรือเปล่าครับเพชรสายลุง
ยังมั่นใจอยู่ครับมิชลิสแต่ลูกพยายามจะคว้าตีมิชลิสขวางไว้โอ้ยรบ3ยกครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงครับไทยกับไซปรัสครับแล้ววันนี้นะครับ Blue and Red Corner Max Muay Thai Mobile App Both fighters reaching 100 degrees on our excitement thermometer Both fighters receiving a 5,000 baht bonusLadies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue Corner! Michalis!